ไปทำความรู้จักกับบิ๊กแดงให้มันละเอียดมากไปกว่านั้นอีกอย่างที่กราบเรียนนะว่าปลายยุคก่อนเกษียณจากตำแหน่งผบ.ทบ.โอ้โหจี๊ดจ๊าดซ่านถึงส่วงสุดๆจริงๆในตำแหน่งผบ.ทบ.ก็ได้สปีกกิ้งเป็นวาทกรรมทางการเมืองสถานสะเทือนเลื่อนลั่นถูกบันทึกเอาไว้เริ่มจากยี่วันไม่ใช่วันที่2ใช่ไหมวันที่2เมษาใช่ค่ะวันที่2เมษา2562ในงานครบรอบการสถาปนา112ปีกองพลที่1รักษาพระองค์ไปดูกันเบ็กแดงสปีกกิ้งอย่างไรทำไมจึงกลายเป็นวาทกรรมทางการเมืองอันร้อนฉามันมีช็อตเด็ดมีวาทกรรมอ่ะฟังกันจำกันได้ไหมลองไปฟังกันอีกทีนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอย่าไปเอาความเป็นไซส์จัดที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริตประเทศอื่นก็ไม่มีนะครับที่จะมีแบบนี้ครับนี่คือเมืองสยามเมืองแห่งรอยยิ้มนะครับเมืองที่เรามีระบอบประชาธิปไตยของเราแบบนี้นะครับแต่ระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นสิ่งที่ประชาธิปไตยแบบไทยๆต้องการมากที่สุดเดี๋ยวนี้คือขอให้คนไทยรักกันหันหน้าเข้าหากันจะเป็นฝ่ายใดก็ตามท่านคือคนไทยท่านกรีดเลือดมาท่านก็คือคนไทยนะครับเลือดบรรพบุรุษของท่านที่ท่านกรีดมาก็คือเลือดบรรพบุรุษที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับวันนี้ผมพูดเยอะพูดแรงแล้วก็ผมก็ฝากไปด้วยนะครับว่าขอให้หยุดวาทกรรมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทันทีปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามคันลองใครไม่ดีมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยงานด้วยฝีมือนะครับถ้าผมไม่ดีผมทำไม่ดีผมก็ต้องถูกย้ายถูกอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้โอกาสกันเกมใครเกมมันนะครับในเมื่อกรรมการตัดสินแล้วก็มาโทษกรรมการนะมวยชกกันไอ้นี่แพ้ก็มาโทษกรรมการถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่มีบรรจบวัฒนจักรโอเคนักมวยชกกันใครแพ้ก็โทษกรรมการมุมแดงแพ้ก็โทษกรรมการมุมน้ำเงินแพ้ก็โทษกรรมการทุกคนชี้มาที่กรรมการมันก็ไม่จบค่ะแต่วัฒกรรมที่ถูกบันทึกไว้เป็นตำนานทางการเมืองและทุกคนพูดถึงทอออฟเดอะทาวน์ซ้ายจัดดัดจริตนั่นแหละคำนี้เกิดขึ้นในยุคนั้นตอนนั้นแล้วทุกคนก็เริ่มพูดถึงแล้วไปค้นหาคลิปเลยว่าแปลว่าอะไรนิ้วเออนั่นแหละด่าอนาคตใหม่ด่าก้าวไกลตอนนั้นไอ้ไปเรียนจากเมืองนอกเมืองนาโดยเฉพาะฝรั่งเศสแน่แม่สำนักใครเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสรู้เลยอาจารย์คนไหนแล้วก็เอาตำราฝรั่งเศสมาเผยแพร่ในเขตประเทศไทยพยายามที่จะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนรูปรอยของประเทศไทยให้มันเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองไปเห็นมาในต่างประเทศซึ่งบิ๊กแดงเมื่อสักครู่ก็ได้ยินใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเอาแบบอย่างจากเมืองนอกเมืองนามาพยายามจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะอย่าซ้ายจัดแล้วดัดจริตโอเคตอนนั้นก็เลยได้รู้จักคำนี้กันเลยจากไม่เคยรู้จักมาก่อน มีด้วยนะคำนี้ซ้ายจัดดัดจริตมีอีกหนึ่งวัฒกรรมที่ในทางการเมืองสถานสะเทือนเลื่อนลั่นเช่นกันก็คือโรคทางชาติไปฟังซิว่าตอนนั้นพูดวลีอะไรอย่างไรอธิบายกันนิดนึงอธิบายกันนิดนึงคือวาทกรรมเนี้ยหลุดออกจากปากบิ๊กแดงเมื่อวันที่5สิงหาคม2563อ๋อปีต่อมาจากครั้งนั้นซ้ายจัดในงานครบรอบวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยจปร.ครบรอบ133ปีมีวลีเด็ดอะไรลองย้อนกลับไปฟังดูกันนิดนึงนะคะเชิญค่ะนายกจะมาแล้วโควิดรู้จักป้องกันตัวเองและป้องกันทุกรอบครับและนักเรียนครับครับแล้วก็หายรู้ป่ะครับแต่โรคที่เป็นที่หายโรคทางชาติรู้ป่ะครับครับใช่ป่ะครับโรคที่ชาติบ้านเมืองตัวเองเนี่ยตามหายแม่ไม่รับรู้สึกเกิดโควิดไปแล้วหายครับหายไหมหายครับสุดยอดว่ากันที่จริงนะบิ๊กแดงไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับนักเรียนในร้อยหรอกเอาหรอ
ตีบวชกระทบคาดแต่คนที่ถูกพูดด้วยตกใจนะเพราะย้ำอยู่หลายรอบแล้วยืนอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยตีบวชกระทบคาดจงใจพูดกับนักเรียนในร้อยดังๆให้เสียงมันเข้ากล้องให้เสียงมันเข้ากล้องทีวีถึงแก๊งเด็กเหรอมันก็ชัดเจนอยู่แล้วโรคโควิดหายได้เป็นแล้วหายหายได้ค่ะแต่โรคชังชาติไม่หายเป็นแล้วไม่หายนั่นไงสุดยอดกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นตำนานทางการเมืองโอ้โหพูดถึงผู้ชายคนนี้นะบิ๊กแดงอภิรัตน์คงสมพงษ์นะโอ้จี๊ดจ๊าดจริงๆฉุดฉาดจริงๆถือว่าชีวิตรอดผลสมัยรับราชการทหารเป็นผบ.ทบ.ก็ฉุดฉาดหลังจากนั้นก็มีโอกาสมากมายแก่กองในชีวิตได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดได้มีโอกาสถวายงานอะไรต่อไม่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่สุดท้ายปลายทางก็กลับบังคมทูลลาออกค่ะนะโอเครับทราบกันตามนี้ก็แล้วกัน